สวัสดีครับผมชาแนลของ Refresh นะครับกับกีตาร์สายเดียวของผมวันนี้ก็อยากจะคุยกันเล่นขำๆมากกว่าเนาะสนุกนะบอกว่าหรือบางคนอาจจะไม่ได้ดูในนี้เพราะผมลงในช็อตเนาะในช็อตสั้นๆอ่ะก็มีเล่นกีตาร์สายเดียวแล้วก็เริ่มจากกีตาร์สายเพี้ยนก่อนนั้นพอมานั้นอันนี้ก็มีหลายๆคนก็ทั้งชอบและไม่ชอบนะในเรื่องของที่เราเอามาเล่นขำๆสนุกประมาณนั้นแล้วน้องๆหลายคนอ่ะบอกโอ๊ยสุดยอดเลยพี่นู่นนี่นั่นจริงๆก็บอกว่ามันไม่ได้ยากนะมันไม่ได้ยากขนาดที่บอกว่าทุกคนจะเล่นไม่ได้หรอกนะเพราะว่าโดยปกติแล้วเราจะเคยชินกับการที่เราต้องเล่นสลับสายไปมาแต่ว่าอย่างมีท่านนึงบอกว่าเล่นสายเดียวง่ายกว่าอีกอะไรประมาณนั้นแต่ถามว่าเรื่องของความง่ายถ้าอยู่ในคีย์ตรงเนี้ยที่ของสายที่เราเล่นมันเป็น G เนาะสาย G เนี่ยนะถ้ามันครบน่ะมันก็ง่ายแต่ถ้าบอกว่ามันเป็นที่อะไรที่มันเลยออกจากจุดนั้นมันก็ต้องมั่วไปประมาณนั้นมันก็ไม่ได้เชิงว่าหรือว่าง่ายแบบนั้นหรอกเนาะมันคือความเข้าใจมากถ้ามากกว่านะฮะอย่างผมไม่ได้เป็นมือกีตาร์ที่ดีหรอกนะฮะไม่ได้เป็นมือกีตาร์ที่แบบว่าเขาเล่นแบบเล่นได้ขนาดนี้ถ้าเล่นจริงๆจะขนาดไหนประมาณนั้นไม่ใช่ผมเป็นมือกีตาร์ที่แย่มากๆคือแย่ตรงที่ว่าผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบซ้อมไม่ค่อยชอบเล่นไม่ค่อยชอบแกะไม่ค่อยชอบอะไรอย่างนั้นไม่ต้องคาดหวังอะไรครับผมประมาณนั้นเอาแบบว่าสนุกสนานกันมากกว่านะครับบางทีผมนึกอะไรได้ผมก็เนื่องจากกีตาร์ตัวนี้เอาเท้าความก่อนสายมันขาดเส้นนึงผมเล่นเอามาเล่นขำๆนี่แหละหรือว่าทำคลิปหรืออะไรสักอย่างมาจำไม่ได้เหมือนกันแล้วก็เล่นแล้วสายหนึ่งมันขาดปื๊ดไปเลยแล้วเนื่องจากพอสายหนึ่งมันขาดผมก็ถอดข้างหลังใช่ไหมถอดข้างหลังตัวเนี้ยมันติดอยู่ข้างในเพราะว่ามันขาดตรงคอนี่พอดีก็พอถอดไปถอดมาก็เลยแบบเอ้ยสายอื่นมันก็ดูแบบสนิมกินแล้วอะไรบ้างแล้วนะตรงคอมันเนี่ยก็เลยไล่ถอดไปถอดมามันเหลืออยู่เส้นนึงตรงกลางเนี่ยผมถอดตัวอื่นนะแล้วพอมันเหลือเส้นนึงเฮ้ยเส้นนี้มันดีอยู่แต่จริงตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีอะเป็นสนิม ก็เลยเอามาดีดเล่นประมาณนั้นดีดตั้งอะไรประมาณนี้ครับเอ้ยมันก็เนาะแล้วก็ลองดีดให้มันเป็นเพลงอะไรนิดหน่อยแค่นั้นแหละนะไม่ได้ยากหรอกจริงๆแล้วมันไม่ได้มีความยากอะไรเลยถ้าคนเล่นกีตาร์เป็นก็เล่นได้อยู่แล้วนะไม่ต้องซีเรียสอะไรประมาณนั้นสำหรับกีตาร์สายเดียวมันคือเป็นเหมือนกับเป็นคอนเทนต์สนุกๆมากกว่าขำๆเนาะผมมองว่าอย่างนั้นเนื่องจากอย่างที่บอกผมไม่ใช่มือกีตาร์ที่ดีเท่าไหร่แล้วก็ไม่ใช่เป็นคนที่เล่นกีตาร์ประจำแล้วก็ไม่เคยเรียนกีตาร์ไม่เคยทำอะไรทั้งนั้นแล้วก็ไม่แกะเพลงแล้วก็ไม่อะไรเลยจริงๆอันนี้ต้องบอกว่าไงดีต้องคนที่บ้านกันรู้ทุกวันนี้ไม่เคยแกะไม่เคยไปดูอยากกันเล่นก็คือจับดิบมาดีดมั่วๆซั่วๆไปประมาณนั้นก็จะสไตล์เป็นแบบนั้นนะอย่างผมก็ไม่อยากคาดหวังว่าน้องบอกว่าเฮ้ยเรียกอาจารย์หน่อยอะไรเงี้ยมันไม่ได้นะอย่าเรียกอาจารย์เพราะว่าผมกลัวขี้กากขึ้นมันเป็นอาจารย์บ่ได้นะมันประมาณนั้นมันก็แค่เล่นสนุกขำๆที่เราอยากจะเล่นเฉยๆนะจริงก็ไม่ได้แกะเลยดีกว่าไม่ได้แกะผมก็เปิดแบ็คกิ้งแท็กมาแล้วก็มั่วไปเลยมั่วใส่มันไปตามนั้นมันก็อาจจะต้องแบบหลายรอบบ้างเพราะว่าพอเราได้สายที่เราจะเล่นจนช่วงที่เราเล่นอ่ะเนื่องจากมันต้องย้อนไปย้อนมาเนาะย้อนไปย้อนมาแล้วมันต้องคิดตลอดเวลามันไม่เหมือนกับที่เราเล่นสายอื่นสายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมั่วยากหน่อยประมาณนั้นความมั่วมันจะยากหน่อยตรงที่ว่าเฮ้ยถ้าคีย์มันไม่พอแล้วมันต้องคิดไว้ล่วงหน้าว่าเอ้ยนี่มันได้แค่เสียงนี้นะเงี้ยมันไปต่อไม่ได้หรือจะดันสายหรือจะอะไรประมาณนั้นมันก็จะอยู่แค่นี่แหละมันอยู่ที่แค่วงของสายที่มันสายเดียวเนี่ยมันไม่สามารถไปต่ออย่างอื่นได้แค่นั้นเองนะฮะแต่บอกว่าอย่าคิดว่าผมเอาไปเปรียบเทียบกับมือกีตาร์ที่เก่งๆนะไม่เอานะเพราะว่าไม่ได้เลยจริงๆผมไม่ได้จริงๆถ้าเกิดว่าให้ผมมาโซโล่ครบ6สายผมก็ทำไม่ได้นะฮะพวกเพลงหลายๆเพลงผมบอกว่าผมไม่เคยแกะเลยไม่เคยฟังไม่เคยอะไรด้วยนะไม่เคยนั่งสนใจที่จะลงลึกในเรื่องของการเป็นมือกีตาร์ว่างั้นเถอะเนาะยังมีอาจารย์อีกหลายคนนะที่เขาเล่นกีตาร์เก่งๆหรือผมดูจากเขาเรียกว่าอะไรบทวิเคราะห์ของ YouTube อ่ะนะก็จะมีกลุ่มเพื่อนๆหรือพี่น้องๆนะหลายๆคนที่มาจากchannel อื่นๆนะที่มาดูผมของคุณจักรคุณอาจารย์ชาตรีอะไรเงี้ยที่เป็นคนสอนดนตรีนะ
ก็มีอะไรของใครนะดีซัสหรือเปล่าดีซัสหรือของอะไรอ่ะบอย59หรืออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีอีกหลายคนน่ะที่มาจากตรงนั้นคือมันจะมีบทวิเคราะห์ของ YouTube อ่ะนะว่าchannel นี้อะไรเนี่ยที่คนดู channel นี้แล้วก็เชื่อมโยงมาถึง channel ผมที่มาดูนะต้องบอกเปรียบเทียบมาตั้งแต่รุ่นทุกรุ่นเขาก็เป็นการที่เขาเล่นกีตาร์หรือซ่อมกีตาร์ทำกีตาร์อะไรมากเนี่ยเขาเรียกว่าเรียกอาจารย์ได้เลยนายนะนะอย่างผมห่างไกลมากๆผมก็เกรงใจนะหลายคนบางคนยังบอกว่าผมว่าปัญญาอ่อนเล่นอะไรว่าปัญญาอ่อนประมาณนี้ก็มีนะแต่ผมก็ยังบอกว่าผมไม่ใช่มือกีตาร์ที่ดีแล้วก็น้องๆก็ไม่ต้องคาดหวังอะไรในตัวผมนะครับเพราะว่าเนื่องจากอย่างที่บอกว่าเราไม่ใช่นักดนตรีเรียกว่าไม่ใช่นักดนตรีที่แท้จริงก็ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานมาตรงนี้มากกว่านะอย่างผมก็ชอบเล่นอยากเล่นก็เล่นไม่อยากเล่นก็ไม่ได้บังคับตัวเองนะว่าไม่ได้บังคับตัวเองที่มันไม่ดีเนาะในกรณีลุกแบบนี้ถ้าบอกว่าใครมีเป้าหมายก็ไปตามทางความฝันของตัวเองแต่มันไม่ใช่ความฝันของผมนะในการที่จะเล่นกีตาร์ได้เก่งสปีดพิกกิ้งอะไรนู่นนี่นั่นไม่เลยนะไม่อยู่ในมุมของนั้นเพราะว่าผมก็ชอบเครื่องดนตรีอื่นๆด้วยจะชอบเล่นเบสชอบเล่นกลองแต่พวกนั้นมันจับยากหน่อยกีตาร์มันจับง่ายสุดมันก็เลยจะทำให้เรานึกไอเดียเล่นขำๆอะไรเงี้ยประมาณนั้นเนาะมันก็อยากไม่อยากให้แบบเป็นเรื่องอะไรมากมายเนาะอย่างที่ทำช็อตก็อยากจะให้สนุกกันเฉยๆบอกเอ้ยมันเล่นได้จริงเหรอพี่อะไรประมาณนั้นมันก็เล่นได้อยู่แล้วแหละเนาะถ้าบอกว่าเราเข้าใจในตัวของโน้ตของสายของมันอะไรเงี้ยช่องนี้มันจะเป็นเสียงอะไรแค่นั้นเองก็ใส่ได้เลยนะไม่ต้องแบบอย่างผมอย่างที่บอกนะผมไม่มีแรงกดดันจากการเล่นเนื่องจากเราไม่ได้เป็นนักดนตรีที่ต้องแกะเพลงที่จะอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยนะฮะก็เลยไม่มีวงไม่มีอะไรเล่นไม่ได้ต้องการจะใช้ชีวิตแบบนั้นนะฮะเราชีวิตเราเลยมาจุดนั้นมามากแล้วเราก็เลยไม่แบบว่าไม่อยากจะฟิกตัวเองว่าเราเป็นนักดนตรีกลางคืนหรืออะไรอย่างนี้ไม่เลยไม่ได้อยากเป็นเพราะว่าผ่านมาแล้วผมก็ไม่อยากเป็นนักดนตรีกลางคืนอีกแล้วนะชีวิตก็แบบนี้คืออิสระกว่าแล้วก็ไม่จำเป็นต้องแกะเพลงที่เราไม่อยากเล่นไม่จำเป็นต้องฟังเพลงที่เราไม่อยากฟังอะไรอย่างเงี้ยนะผมจะเป็นคนนิสัยแบบนั้นก็คือไม่ฟังก็คือไม่ฟังเลยนะอย่าเรียกว่าไม่ใช่ว่าพี่โอ้ยพูดไปงั้นไม่ฟังไม่อยากนั่นไม่ฟังจริงๆไม่ฟังจริงๆไม่แล้วก็ไม่สนใจด้วยนะถึงจะเป็นมือกีตาร์ก็เรียกว่าไม่ใช่มือกีตาร์ดีกว่าแต่เรียกว่าจับกีตาร์บ่อยกว่าเครื่องดนตรีอื่นแค่นั้นเองจริงๆก็อยากเล่นทุกอย่างถ้ามีเวลาว่างๆอ่ะเนาะแต่ที่มันมีเวลาที่นิดๆหน่อยๆก็เนี่ยประมาณนั้นบางทีเค้าก็งงว่าเล่นอะไรวะเนี่ยใช่มั้ยประมาณนั้นอันนี้ก็คือต้องบอกว่าผมไม่ใช่อาจารย์นะครับแล้วก็ไม่ใช่มือกีตาร์เล่นดนตรีกลางคืนที่จะแกะเพลงหรือเป็นอาจารย์สอนดนตรีอะไรไม่เลยนะฮะก็คนธรรมดาทั่วไปนี่แหละที่สนุกสนานอยากให้คนดูก็ขำๆกันมากกว่าน้องๆที่ติดตามผมก็ต้องขอบคุณนะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆนะที่มีคอมเมนต์อะไรกันสนุกสนุกแบบนี้ผมก็อยากได้อารมณ์แบบนี้แหละเนาะไม่อยากได้อารมณ์แบบว่าเล่นเหี้ยอะไรวะหรืออะไรคือไม่ได้อยากได้อารมณ์หยาบคายเท่าไหร่มันก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าอย่างที่บอกผมปิดกั้นพวกนี้นะก็จะไม่โผล่ออกมาเท่าไหร่นะฮะก็นะสนุกสนุกกันขำๆในเรื่องนี้ผมก็จะพยายามเล่นสายเดียวที่มันแบบมันเพลงแปลกๆหน่อยที่เราแบบเคยฟังบ้างนะเคยฟังบ้างเฮ้ยลองมาแล้วมันไปได้ก็อาจจะเป็นไอเดียขำๆกันมากกว่านะเผื่อวันนึงฉุกเฉินขึ้นมาเอ๊ะเล่นยังไงว่าสายกีตาร์ขาดหมดเหลือสายเดียวแล้วจำเป็นต้องเล่นจริงๆมันคงเป็นไปไม่ได้เนาะประมาณนั้นแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่มันนะฉุกเฉินแก้ปัญหาได้นะเดี๋ยววันนึงเกิดสาย1มันขาดขึ้นมาหรือสาย2ก็ไม่มีเอ้าขาดแม่ง2เส้นเลยเหลือสาย3แล้วจะโซโล่อย่างไรมันจะไปยังไงได้มันจะเป็นไกด์ไลน์ให้แก้ปัญหากันได้ขำๆมากกว่าเนาะแบบนี้ก็นะอย่างที่บอกนะฮะสนุกสนานกันไปคลิปผมก็อยากให้มีแต่ความสุขเท่านั้นแหละเนาะอยากให้มีประเด็นอะไรอย่างอื่นเนาะไม่ต้องไปบอกผมมันยาวอ่ะนะผมเป็นอยู่แล้วโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ